พอเถอะไปดังที่อื่นจะไปไหนก็ไปจะไปจีนก็ไปนวัดหัวเสร,ราม่าอิงฟ้าหลุดจะไปไหนก็ไปพากันไปรับผิดชอบอะไรบ้างเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ได้กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการนางงามหลังจากที่คนมองว่าอิงฟ้าวรหะมิสแกรนไทยแลนด์2022รับงานเยอะจนไม่มีเวลาไปฝึกซ้อมนางงามจนมีกระแสหลังไหลไปที่นวัดอิสะระไกรศีลบอสใหญ่เวทีมิสแกรนไทยแลนด์ ซึ่งนวัดก็ออกมาชี้แจงว่าเหตุผลต้องรับงานเยอะเพื่อให้อยู่ในกระแสถ้าไม่รับงานกระแสก็จะหายไปจะรับได้ไหม ถ้ารับได้ก็จะจัดให้ขณะที่อิงฟ้าออกมาไลฟ์ทางน้ำตาเปิดใจว่าขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนส่วนตัวไม่เข้าใจว่าทำอะไรผิดตอนนี้แค่มาพักที่สิงคโปร์ลาหยุดแจ้งกองแล้วไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจผิดยืนยันว่ายังพร้อมไปชิงมงกุฎเหมือนเดิมทางด้านนวัดรู้สึกเดือดที่ไม่สามารถกันอิงฟ้าจากคนที่คิดจะเข้ามาหาแสงได้ ตนกับอิงฟ้าไม่มีปัญหาแต่อิงฟ้าฟังคนรับข้างมากเกินไปตนต้องการให้อิงฟ้าเป็นคนเดิมไม่ใช่คนที่โดนเป่าหูและโดนแสงพร้อมซัดถึงตอนนที่พาอิงฟ้าไปสิงคโปร์นวัดกล่าวถึงตอนนว่าต้องหยุดถ้าเข้ามาอีก มีหวังลูกค้ากระเจิงโดยตั้งแต่พรุ่งนี้22กันยายน2565เป็นต้นไปเบอร์รับงานของน้องทุกคนจะถูกโอนมาที่เครื่องของตนตัดสินใจมารับงานเองเพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่จะต้องมีต่ออิงฟ้าพร้อมฝากถึงตอน,นว่ามานั่งรับโทรศัพท์ไหมพากันไปรับผิดชอบอะไรบ้างญาติอีกคนที่พาไปปิดบังกันสนับสนุนกันดันหลังกันจนแอน จะบ้าหรือเปล่าน้องกําลังมีชีวิตจะดันหลังน้องให้ตกหน้าผาไม่เข้าใจตะก,กะอะไรในการใช้ชีวิตหรือไม่เคยมีตะก,กะในชีวิตเลยไม่รู้อะไรควรหรือไม่ควรจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากแฟนนางงามว่าเขารักกันจริงแหละค่ะสงสารเขาทั้งสองนวัดกล่าวว่าถ้ารักกันจริงๆก็มาคุยกับผมดีๆแล้วก็รู้จักกาลเทศะความรักเป็นสิ่งที่ดีรู้จักกาลเทศะไหมเวลานี้ควรทําอะไรแล้วมาบอกว่าเหนื่อย ไปนั่นเหนื่อยยิ่งกว่าทํางานอีกนะคุณผมบอกให้โชว์ตัวก็แป๊บเดียวแต่งหน้าทําผมก็คนอื่นทำํำคนขับรถก็มีให้คนถือของก็มีถึงงานก็มีคนกรีดขึ้นไปเฮฮาสัมภาษณ์นิดหน่อยเดี๋ยวลงก็คนกรีดจบแล้วได้กี่แสนไปนั่นมานลาบากนะนั่งก็ลําบากนะไปนั่งเครื่องแบบนั้นชีวิตลําบาก จะได้หลับแน่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่ได้พักเหนื่อยต้องนอนนวัดกล่าวอีกว่าอยู่ตั้งนานไม่รู้จักรักดังตาปรักปุ๊บก่อนจะถอนหายใจแล้วบอกว่าพอเถอะไปดังที่อื่นไม่ต้องมาแถวนี้เลยไปไกลๆเลยไปจะไปไหนก็ไปจะไปจีนก็ไปพร้อมฝากถึงแม่สื่อว่าหยุดหยัดเยียดหยุดชี้นำหยุดหยิบยื่นหยุดพากันไปเที่ยวตอนกลางคืนเรื่องคุยกับอิงฟ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องคุยกับคนที่คอยกัดมันเป็นเรื่องยากหยุดได้แล้ว